จึงมินมีแร่ธาตุกว่า7ชนิดเจ้าแรกในประเทศไทยผลิตและนำเข้าจากเกาหลีรัฐบาลเกาหลีรับประกันคุณประโยชน์ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านมะเร็งความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กล่องจากราคาเต็ม 3,000 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นโทร1577หรือ02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเลือกค่าของผิวที่คุณพิสูจน์ได้7วันจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนกองอายุ1คืนย้อนอายุผิวได้1เดือน1เดือนย้อนอายุผิวได้1ปีเป็นนวัตกรรมที่นำเข้าจากอเมริกาโปรโมชั่นปกติ 2,700 บาทซื้อ1แถม1โทรด่วนที่1577หรือ02-290-3999ตลอด24ชั่วโมงพาสเบอรี่สุดยอดเครื่องสำอางทองคำขายดีอันดับหนึ่งทางเคเบิลทีวีรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โปรโมชั่นพิเศษ Beauty First Perfect Set ลดปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดำปกติราคา 6,800 บาทพิเศษเหลือเพียงแค่ 2,890 บาทสนใจติดต่อ02-688-6999ก็ถึงแล้ววันที่เรารอคอยที่จะพาแฟนรายการนะคะทั้ง25ท่านผู้โชคดีใช่แล้วนะคะจะเดินทางไปประเทศเวียดนามใช่แล้วค่ะฮานอยฮาลองอินบิงตามคอนเซ็ปต์ของเรา3วัน2คืนซึ่งเราก็จะพาไปพักฟรีกินฟรีใช่แล้วค่ะดูดวงฟรีด้วยทุกอย่างคือฟรีหมดยกเว้นอย่างเดียวอะไรช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งไม่จ่ายให้นะคะขออนุญาตนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะแล้วก็เราก็เจอทั้ง25ท่านผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วต้องบอกอย่างนึงฮะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่ทำให้พวกเราเนี่ยมาเจอกับแฟนรายการทั้ง25คนแล้วก็พวกเราได้พากันไปแบบนี้ต้องขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของเราด้วยใช่สปอนเซอร์เมนของเราเลยที่สนับสนุนนะคะในช่วงของเส้นทางบุญนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์โอไวท์นะคะใช่นะคะแล้วก็ยังมีสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์ซิกเก็ตบิกินใช่ค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของบีเบอรี่ด้วยใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากแล้วก็ในทริปนี้ก็ยังอุตส่าห์ฝากของนะคะมาให้พวกเราเนี่ยนะคะได้แจกแฟนรายการด้วยและที่สำคัญคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เราจะเดินทางกันเนี่ย25ท่านผู้โชคดีแต่ว่าทริปนี้เราไปกันทั้งหมด71คนเพราะว่าเนื่องจากว่า25ท่านผู้โชคดีหลายๆคนเนี่ยก็อยากพาคู่อยากพาแฟนของตัวเองไปซึ่งอันนี้ทางเราก็แบบเอ้ยไม่ขัดศรัทธาแต่โอเคนะคะก็เราก็ต้องทำตามกติกานะว่า25ท่านเนี่ยได้เดินทางฟรีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากพาคู่ไปคู่ก็จะได้ไปในราคาที่ถูกมากอ่ะคือเป็นราคาทัวร์ซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ห้ามเพราะทุกคนบางทีก็อยากไปเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าเกิดคุณอยากพาคู่ไปส่งชื่อคู่ของคุณมาด้วยในคูปองสมมติว่าซื้อผลิตภัณฑ์โอไวท์นะคะก็เขียนชื่อคุณแล้วก็เขียนชื่อคู่คุณมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีออร่าอย่างเงี้ยก็ส่งมาอย่างเงี้ยเผื่อจับก็จะได้ไปคู่แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะจ่ายตังค์ให้คู่ไปเราก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้โชคดีเลยคือไม่มีสิทธิ์นะใช่ไม่ได้เลยนะไม่มีสิทธิ์พอผู้โชคดีท่านที่สามารถพาคู่ไปได้ใช่ต้องจ่ายเพิ่มค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก2ชั่วโมงเราจะถึงสนามบินกรุงฮานอยใช่เราก็จะขึ้นเครื่องประมาณเราจอดจากที่นี่บ่ายโมงประมาณ 8:15 ค่ะแล้วก็อีก2ชั่วโมงก็ถึงฮานอยใช่เราก็จะเก็บภาพบรรยากาศตลอดเส้นทางการเดินทางมาฝากคุณผู้ชมในทริปนี้นะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณสนามบินสุวรรณภูมิที่อนุญาตให้เราถ่ายทำขอบคุณได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในรวมถึงเราไปดูหน้าต่างผู้โชคดีของเราด้วยใช่ว่าเป็นใครกันบ้างถูกเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งข้างในก่อนขึ้นเครื่องไปค่ะเจอกันนะคะเคยครั้งนี้เป็นครั้งแรกบีเบอรี่นี่สั่ง3ครั้งก็มีตัวครีมแล้วก็ตัวลดน้ำหนักค่ะแล้วก็
Q10 อีกครั้งจริงๆก็ไม่คิดว่าจะได้ทริปจะได้โชคดีประมาณนี้แค่ว่าอาจจะเป็นรางวัลที่มีในรายการก็คิดแค่นั้นก็ดีใจที่ได้ก็มีทีมงานโทรไปก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วสงสัยจะจริงดีใจแล้วบอกว่าให้ไปทำพาสปอร์ตครั้งแรกค่ะมีเบอร์รี่กับอะไรนะดิออร่าค่ะส่ง2ครั้งค่ะมีให้อะค่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรก็ส่งมาก็ดีใจค่ะคิดค่ะบอกพ่อยังไม่เชื่อเลยเพิ่งครั้งแรกค่ะแบบตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ถูกบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรบอกนี่พอดีลูกชายอยู่ด้วยลูกชายบอกเอ้าแม่ก็บอกเขาไปเลยสิว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเห็นคุณตุ๊กตาแบบเชื่อมั่นในคุณตุ๊กตานะคะก็คือดูรายการอยู่ทุกวันแต่พอเขาโทรเข้ามาอุ้ยดีใจมากเลยก็เลยชวนพ่อเข้ามาด้วยไงของดีออร่าสดินเอ็กเพรสค่ะติดตามผลที่ชีวิตมาตลอดค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะอ๋อมีบีเบอรี่ดิโอราแล้วก็มีอะไรเนาะสลิมเอสเทสก็ดีใจที่จะได้ไปร่วมเส้นทางบุญอีกครั้งหนึ่งนะคะเคยได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว1ครั้งก็คิดว่าจริงของจริงแน่นอนนะคะก็บอกเพื่อนต่อๆเหมือนกันแนะนำให้เขาดูรายการแล้วก็ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ลองสั่งดูก็มีคนสนใจที่จะเพิ่มเติมขึ้นเนาะใช่ค่ะในนี้ครั้งที่2แล้วค่ะก็ดีใจอีกรอบนึงได้มาเที่ยวน้องบอลบีเบอรี่แล้วก็ดิออร่าครั้งแรกก็คิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะแต่พอไปแล้วจริงๆก็ฟรีทุกอย่างครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะก็มีดิออร่าสปินเพอร์เฟคแล้วก็มีหลายตัวค่ะครั้งนี้ทุกอย่างประมาณ400คิดว่ายังไงต้องได้ครั้งนี้ครั้งที่2มีดิโอล่ากับบีเบอรี่ตัวพี่เองพี่เชื่อมั่นนะแต่คนอื่นเขาได้ยินเขาก็ถามว่าจริงเหรอใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจริงเขาบอกเอ๊ะส่วนมากเขาไม่เคยเห็นนะไอ้แบบที่ฟรีหมดทุกอย่างพี่ความเชื่อมั่นในทุกตาเพราะพี่ดูเขารายการเขามาตลอดไงพี่รู้สึกว่าศรัทธาเขาอะศรัทธาในตัวเขาอะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะพี่ส่งดิออร่าแล้วก็ไอของอะไรของบิเบอรี่นะแล้วก็ลินจูมินถ้าสำหรับพี่แล้วคือไม่ค่ะเพราะว่าพี่เชื่อใจน้องเขาเพราะว่าติดตามมานานแล้วตั้งแต่อยู่ช่องโอเคแล้วก็ครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะก็คือรู้สึกดีใจก็คือว่าตอนแรกมาครั้งที่แล้วครั้งที่2เอ้ยครั้งแรกใช่ไหมคะก็ว่าไม่คิดว่าครั้งนี้จะได้มาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ก็ดีใจคือจริงๆอะค่ะใช้บีเบอรี่อยู่ก็ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วครั้งที่แล้วก็ได้เพราะบีเบอรี่นี่แหละใช้แล้วดีขึ้นค่ะปกติจะเป็นสิวไงแล้วก็แบบสิวน้อยลงตอนแรกก็กลัวแต่พอมาก็โอเคค่ะเที่ยวฟรีกินฟรีจริงทุกอย่างครั้งนี้ครั้งที่2ค่ะดีใจค่ะเพราะว่าตอนครั้งที่2ที่ได้มาก็คิดว่าครั้งที่3นี่อยากจะมาอีกก็สมดังใจหวังไว้ค่ะครั้งแรกที่มาเขาก็ถามนะคะแต่ว่าพอว่าเราได้มาครั้งแรกที่ครั้งที่2ที่เขาจัดอะค่ะได้ไปนครวัดก็ไปเล่าเพื่อนฟังก็บอกว่าครั้งนี้ก็ได้มาอีกเขาก็โอ้โชคดีจังเลยเขาว่าโอกาสอย่างนี้มันหายากเที่ยวฟรีกินฟรีมันไม่มีอะค่ะก็ดูมาแล้วก็เอ๊นึกว่าเขาจะฟรีหมดนี่ก็เราให้มีผู้ร่วมเดินทางอีกคนนึงอะค่ะมันก็คงจะยากเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่มีรายการไหนอะค่ะทำแต่ว่าพอมาครั้งที่2ครั้งที่3มั่นใจสบายมากเลยค่ะดิออร่ากับบีเบอรี่ค่ะก็หลายครั้งเหมือนกันพี่สาวก็ถามว่าเขาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาเอาไปปล่อยนะก็แบบนี้ระวังเขาไปปล่อยครั้งนี้ครั้งที่2ครับก็มีส่วนมากจะพูดกันแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าในรายการอื่นจะไม่ค่อยมีแบบนี้ไงที่แบบว่าจะแจก
ให้ไปฟรีจริงก็มีแนะนำเพื่อนๆบ้างเนี่ยให้ดูรายการโหนพลิกชีวิตว่ารายการนี้เขาดีจริงมีโหนคอยพลิกชีวิตให้เรามีคอยช่วยเราด้วยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆเยอะๆมากมายและแถมที่สำคัญส่งคูปองกลับไปจับได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยแจกจริงฟรีจริงประทับใจมากแล้วก็การดูแลของทีมงานดีมากๆเลยครับจากที่ผู้โชคดีทั้ง25ท่านได้ลงทะเบียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะขึ้นเครื่องเดินทางสู่ประเทศเวียดนามครับโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะครับการเดินทางไปครั้งนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมเลยครับพักฟรีกินฟรีเที่ยวฟรีและก็ดูดวงฟรีด้วยกับเหล่าบรรดาโหราจารย์ทุกท่านเลยครับครับจุดหมายปลายทางเราสนามบินนอยไบกรุงฮานอยนะครับหลังจากที่ทุกคนลงเครื่องก็จะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราหรือว่าวีซ่านั่นเองนะครับโดยสามารถอยู่ในเวียดนามได้ไม่เกิน30วันครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ต้องบอกว่ามีผู้ร่วมเดินทางเยอะมากๆเลยครับรวมแล้ว71กว่าท่านในการเดินทางครั้งนี้นะครับต้องแบ่งรถออกเป็น2คันครับซึ่งแต่ละคันจะรับจำนวนคนได้เพียง45ที่นั่งเท่านั้นครับเพราะว่ารถของประเทศเวียดนามเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกว่าประเทศบ้านเราครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านอีกครั้งนะคะสวัสดีแฟนรายการต้อนรับสู่เวียดนามเนาะดีใจนะคะที่มีวันนี้ถึงแม้ช่องจะปิดไปสักพักหนึ่งนะคะก็สาเหตุที่เราแยกคันเนี่ยค่ะไม่มีอะไรเลยรถเนี่ยมันนั่งกันไม่พอเนาะพอมันนั่งไม่พอทีนี้เนี่ยเราอยากให้แฟนรายการนะคะที่เป็นแฟนรายการเราจริงๆเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็รู้จักทีมงานด้วยกันนะคะเราจะเรียนจากคนที่แก่ที่สุดนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากเป็นอาจารย์ยักษ์ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ได้มาแล้วเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรก็คงรู้นะครับผมก็เตรียมพร้อมจริงๆเขาว่ายังไม่ปล่อยหรอกแต่เขาจะเรียกเมื่อมีเหตุจำเป็นคิดว่าคงไม่น่าเรียกเพราะดูดวงแล้วไม่น่าโดนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าในวงการโหนนะครับเขาก็รู้ดีว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยาวนานที่สุดก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยนะครับยาวนานที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับตามด้วยคุณตุ๊กตาหน่อยครับพอมาเจอทุกๆคนนะเขาเข้ามาทักกันนายรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยนะแต่ละท่านนะครับพี่แต่ละคนนะเข้ามาทักอาจารย์ธนูอาจารย์ธนูคนนั้นก็อาจารย์ธนูผมว่าโอ้โหมันอบอุ่นมากๆเลยสวัสดีครับก็ชื่อมงคลนะครับหลายคนรู้จักแล้วก็หลายคนยังไม่รู้จักนะครับก็ไม่รู้จะแนะนำตัวยาวๆได้ดีหรือเปล่านะก็เป็นว่าหลังจากทานข้าวทานปลาก็ค่อยมาคุยกันก็ได้เนาะแต่ตอนนี้สั้นๆก็สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกระดวงชะตานะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับจะสร้อยที่คอที่แจกไหมไม่แจกคืออยากจะบอกว่าก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับร่วมงานกับบริษัทโหนพลิกชีวิตนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วก็อยากจะบอกว่าใครได้พระองค์นี้เนี่ยโชคดีมากคือของแจกพระเนี่ยคือตั้งใจทำเลยคือถูกหวยจริงๆคือถูกหวยไม่บอกมั่งเลยขโมยเลขจากอาจารย์ยักษ์มานี่แหละแล้วก็ของเราด้วยเหมือนกันเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมั่วๆเวลาอย่างนี้นะครับจะบอกว่าข้อสอบนะครับอยู่ตรงนี้เฮ้ยแล้วดูแล้วดูข้อสอบเนี่ยจะมีทั้งหมด5ตอนนะครับเราได้ถ่ายไว้หมดแล้วแล้วก็อาจารย์เนมี่อยากจะบอกว่าอาจารย์จะแจกให้หลังจากที่เดี๋ยวเรากลับห้องนะครับแล้วก็รีบทำมาส่งอาจารย์นะครับคืนนี้นะคืนนี้ต้องคืนนี้ครับเพราะว่าอาจารย์จะต้องตรวจใช้เวลาตรวจแล้วก็พรุ่งนี้จะต้องทำการแจกทองนะครับสวัสดีทักทายแฟนรายการทั้ง25ท่านแล้วก็รวมถึงคู่นะครับบางคนจะมาเป็นคู่ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเป็นงานพี่เปิ้ล
สำหรับการที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่เคยมาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอยู่แล้วนะครับเห็นได้ว่าเราก็จะมีแฟนรายการใหม่ๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังคงมีแฟนเก่าๆที่ติดตามรายการของเราครั้งหน้าฮะฝากด้วยแล้วกันสำหรับติดตามรายการหนพลิกชีวิตนะครับซึ่งกลับมาอีกครั้งทางช่องมายา Channel ช่อง47นะครับแล้วก็ฝากถึงการร่วมสนับสนุนกันนะฮะใครที่ซื้อทานอะไรแล้วเห็นผลก็ช่วยซื้อกันก็ได้บอกต่อกันก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อที่ว่าผู้สนับสนุนเราก็อยู่ได้นะฮะแฟนๆรายการเราก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยใครที่มาก็แฮปปี้กันทุกคนนะครับแล้วก็รายการเราก็จะได้มีการสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆนำเสนอเรื่องราวของคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วก็จะได้มีกำลังใจที่เราจะช่วยเคสกันต่อไปนะครับก็ยังไงทริปนี้ขอให้สนุกกันนะครับโอเคครับสวัสดีค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่ตาบอกว่ายอมคบพี่ตุ๊กตาเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงในตอนแรกก็โหโหดมากดุมากใครทำงานเนี้ยบมากแต่ว่าส้มยืนยันว่า 100% พี่ตุ๊กเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในอีกด้านนึงคือพี่ตุ๊กเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนรายการนี้ส้มเคยถามพี่ตุ๊กว่าทำไมถึงให้เยอะขนาดนี้นะคะพี่ตุ๊กก็บอกว่าอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะตัวส้มเองเป็นคนนึงที่ชอบดูดวงมากแล้วก็รักรายการนี้มากทำมาหลายรายการแล้วแต่ว่ารายการนี้รักมากที่สุดเพราะว่าเราได้ดูดวงได้ดูดวงกับอาจารย์ทุกวันเลยมีความสุขมากสวัสดีค่ะดีอย่างเป็นทางการนะคะพูดไม่ค่อยเก่งพูดอีสานก็ได้หรือว่าเราที่มีคนอีสานหรือเปล่านะถามแฟนรายการมีคนอีสานไหมมีคนอีสานไหมคะมีบอกค่ะคนอีสานทักทายกันนะก็นะคะขอบคุณด้วยนะคะที่พี่ๆทุกท่านนะคะที่สนับสนุนรายการผลพิชีวิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรายการนี้ต้องขอบคุณทุกตาด้วยนะคะที่ทุกตาเนี่ยทำมาแล้วก็ไม่ทิ้งแล้วก็ถึงแม้จะมีอุปสรรคอะไรเนี่ยเขาก็ไม่เคยย่อท้อเลยนะคะอาจจะมีกุ้มใจอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะหานะคะทางออกนะคะจนเจอแล้วก็นะคะได้มีรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้ช่วยเหลือคนนะคะที่เดือดร้อนที่เขาหาทางออกไม่ได้แต่ว่ารายการนี้นะคะก็เคลื่อนเลยค่ะเข้าไปช่วยในที่นี้คือช่วยให้เคสแต่ละเคสเนี่ยเขารู้จักที่จะทำเหมือนกับว่าทำมาหากินเราเป็นคนยื่นเบ็ดนะคะเราไม่ได้ยื่นอาหารให้เขาเรายื่นเบ็ดให้กับเขาอย่างที่ตุ๊กพูดเสมอว่าถ้าเรายื่นเบ็ดให้กับเขาก็เหมือนยื่นอาชีพให้กับเขาเขาก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาต่อไปได้ในอนาคตก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าที่มากันเนี่ยมันเป็นการรวมใจกันเป็นหนึ่งนะครับถึงได้มากันผมคุยกับอาจารย์ธนูมาครับตอนที่นั่งเรื่องมาด้วยกันนั่งติดกันเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับวันนี้คือทุกคนที่มารวมกันคือไม่ใช่บังเอิญนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องได้เคยทำอะไรร่วมกันมาแล้วมีสิ่งดีๆแล้วถึงได้มาเจอกันในเรื่องดีๆแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นขอให้คลิปนี้มีความสุขที่สุดไม่ได้รับความอำนวยความสะดวกในด้านไหนรู้สึกติดขัดอะไรมาบอกนะคะทุกท่านยินดีรับฟังปัญหาของทุกคนเอาค่ะขอบคุณมากๆนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับการเดินทางเข้าสู่อ่าวฮาลองหรือว่าฮาลองเบย์นะครับซึ่งสถานที่นี้ได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินเวียดนามในการเดินทางจากสนามบินจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับสำหรับการเที่ยวเวียดนามสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทริปเที่ยวเมืองฮานอยนั่นก็คือการได้มาเที่ยวล่องเรือชมบรรยากาศแห่งอ่าวฮาลองนะครับซึ่งอ่าวฮาลองแห่งนี้ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและยังได้รับให้จัดเป็นมรดกโลกอีกด้วยครับซึ่งระหว่างทางทุกท่านสามารถชมชีวิตธรรมชาติของชาวเวียดนามผ่านท้องนาอันเขียวขจีไร่ผักสวยงามซึ่งมีระบบชลประทานที่ดีมากเช่นกันครับThank you.
นั่งรถกันมา4ชั่วโมงเต็มกับบรรยากาศของ2ข้างทางที่เป็นธรรมชาตินะครับก่อนที่จะพาผู้ร่วมเดินทางในทริปนี้ไปเลือกซื้อของช้อปปิ้งผ่อนคลายกันเราก็มาพักรับประทานอาหารค่ำกันก่อนนะครับที่ภัตตาคาร Bangkok Restaurant ที่นี่ครับเมื่อทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนที่ทุกคนจะเข้านอนสามารถแวะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกได้ที่ Night Market ฮาลองครับซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับมีสินค้าพื้นเมืองให้ได้เลือกสรรราคาถูกเหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าไหมไม้หอมแกะสลักกระเป๋าปักเลื่อมเสื้อผ้าชุดอาวใหญ่ชุดประจำชาติเวียดนามครับค่ำคืนนี้นะครับสิ้นสุดกิจกรรมในวันแรกครับสำหรับคืนนี้ก็พักผ่อนที่โรงแรม BMC ทางลองโฮเทลในวันแรกสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือรอยยิ้มของทุกท่านที่ได้มาร่วมเส้นทางบุญเสียงร้องความสนุกสนานนี่คือภาพและรอยยิ้มของกิจกรรมในวันแรกครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับเช้าวันที่2ก่อนที่ทุกคนจะไปทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องกันก่อนนะครับรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมที่พักนั่นเองครับหลังจากรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยครับกิจกรรมในวันที่2ก็จะนำทุกท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติซึ่งอ่าวฮาลองแห่งนี้นะครับประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1,900 เกาะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกซึ่งถ้าใครได้มาเที่ยวเวียดนามก็จะต้องมาล่องเรือซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยครับจะเห็นว่าคนเยอะมากที่มาต่อคิวรอขึ้นเรือถ้ามองไปไกลสุดสายตาครับระหว่างการล่องเรือท่านก็จะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่างๆซึ่งเกาะเหล่านี้ที่เห็นจะได้รับการตั้งชื่อจากรูปลักษณ์ลักษณะที่แปลกตาอย่างเช่นเกาะช้างเกาะไก่ชนเหล่านี้แหละครับระหว่างที่ได้ล่องเรือชมหมู่บ้านชาวเลซึ่งชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ทะเลชีวิตส่วนใหญ่ของที่นี่จะอยู่แต่ในเรือเวลาที่มีเรือนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาชาวเลที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะนำเรือที่บรรทุกอาหารทะเลสารพัดชนิดครับทั้งกุ้งหอยปูปลานำเรือเข้ามาเทียบเพื่อขายอาหารทะเลให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลแล้วให้ปรุงตามเมนูที่ต้องการได้เลยครับสำหรับอาหารกลางวันบนเรือนะครับนี่เลยครับบริการอาหารแบบซีฟู้ดบรรยากาศระหว่างล่องเรือชมความงามของหมู่เกาะต่างๆและก็รวมไปถึงบรรดาเหล่าโหราจารย์ทุกท่านครับได้ทำการดูดวงให้กับผู้โชคดีก็เรียกว่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาดูดวงบนเรือกันเลยครับตอนนี้นะคะเราอย
ยู่ในเรือลำที่2นั่นเองค่ะนะคะบนดาดฟ้าเรือเราเพิ่งรู้ว่าดาดฟ้าเรือเงียบสงบมากไม่มีเสียงวุ่นวายให้ได้ปวดหูกันนะคะใช่แล้วนะคะถ้าดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยนะคะเรือเนี้ยแทบจะไม่มีเลยนะค่ะมีน้อยมากแต่เรารู้สึกว่าที่ประเทศบ้านเราจะสวยกว่านี้นะคะพี่เปิ้ลนะคะใช่อันนี้ที่ว่าเราจะบอกว่าของเขาไม่สวยของเขาก็สวยนะคะนะคะแต่ว่าทะเลบ้านเราดูสะอาดใสกว่านี้สะอาดใสกว่านี้นะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะบรรยากาศรอบๆนี่เหมือนกับว่าเราหลุดออกมาจากเมื่อกี้เรามีเหมือนแรงดึงดูดใช่รึดเข้ามาเพื่อมาดูกระชังปลานะคะแล้วก็จากนั้นก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นอิสระภาพเป็นไทยแล้วตอนนี้ถูกต้องแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวต้องคอยดูกันนะคะว่าต่อจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทางเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อแต่ว่าอย่าลืมนะทริปที่เวียดนามนี้นะคะเราจะเสร็จสิ้นละแต่ว่าทริปต่อไปที่ประเทศพม่าใช่ค่ะเดือนธันวาคมนี้และพม่านี่เขาบอกว่าไปเสริมดวงชะตาไม่ได้เสริมธรรมดานะคะจะมีอาจารย์แต่ละท่านมีวิชาอาคมคือมีครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็มีคำอธิษฐานคำขอพรต่างๆที่จะให้พรเราได้ดังนั้นจะมีการทำพิธีที่เชื่อได้ว่าทุกคนกลับมาดวงจะพลิกใครที่ดวงตกกลับมาดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะใครอยากจะรู้ว่าจะไปพม่าได้อย่างไรกับผลพลิกชีวิตครั้งที่4นะคะก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกติกาต่างๆนะคะในรายการผลพลิกชีวิตนั่นเองค่ะนะมายา Channel ช่อง47เนาะใช่แล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เราขอพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพบกันอีกเนาะค่ะของอ่าวห้าร่องใช่มันคืออะไรที่ดูยิ่งใหญ่มากใช่นะคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดูภาพกันนะคะเขาบอกว่านะคะมาถ้ามาที่อ่าวห้าร่องนี่นะคะต้องมาที่จุดนี้ถ้าไม่มาเขาเรียกว่ามาไม่ถึงนะเรือทุกลำมาถึงทุกลำปาดซ้ายปาดขวาแซงกันเพื่อที่จะเข้าไปถึงจุดช่องแคบช่องหนึ่งใช่แล้วแคบจริงจริงนะคะนี่นี่ด้านหลังนี่นี่เรือเปิดแล้วมันคือนี่เจอข้างหลังแล้วเนี่ยสัญลักษณ์อ่าวฮาลองอยู่นี่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเขาเรียกว่านี่นี่นี่พี่ข้างหน้าเราเกาะไก่ชนเกาะไก่ชนนี่คือเกาะไก่ชนนะคะจะสังเกตว่าไก่ตัวผู้นะคะน้องน้องส้มค่ะไก่ตัวผู้นะคะน่าจะเป็นนี่ด้านซ้ายค่ะที่เป็นตัวใหญ่ๆเนาะแล้วไก่ตัวเมียอยู่ด้านขวานะคะเอาละค่ะนะคะนี่แหละคือสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลองที่ใครนะคะมาที่นี่ก็ต้องนึกถึงเกาะนี้ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันอยู่มานานมากแล้วมันยังไม่จุ๊บกันสักทีจะจุ๊บกันได้ไหมนะถ้ามันจุ๊บกันได้นี่ก็คงน่ากลัวมากนะคะเพราะจะมีการลอยเลื่อนของแผ่นดินไหวนะคะนั่นน่ะสิใช่อ่ะไปดูกันค่ะเกาะไก่ชนหลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วนะครับนำคณะเดินทางกลับฮานอยเพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เที่ยวชมวัดหงอกเซินครับหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าวัดหยกขาวนะครับเป็นวัดบนเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบคืนดาบซึ่งนักท่องเที่ยวต้องข้ามสะพานเทคุกหรือว่าสะพานแสงอาทิตย์เป็นสะพานโค้งสีแดงไปยังวัดนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวก็นิยมเดินทางมาสักการะรูปตภาพศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งอนุสาวรีย์ของตรันควักตวนแม่ทัพเอกในการสู้รบกับกองทัพมองโกครับแล้วก็ขับทัพมองโกกลับไปได้สำเร็จวัดนี้นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองฮานอยเลยก็ได้นะครับใครไม่ไปก็อาจจะเรียกว่าไปไม่ถึงฮานอยกันเลยทีเดียวที่เห็นเป็นสะพานไม้สีแดงแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีคู่รักมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันครับถ้าเดินเข้าไปด้านในก็จะมีตภาพอยู่1ตัวที่สตาร์ฟไว้
โดยประวัติก็เล่าว่าทะเลสาบแห่งนี้มีตะภาพทั้งหมด2ตัวอีกตัวหนึ่งยังมีชีวิตและอาศัยอยู่ในทะเลสาบและนี่เองก็เป็นที่มาของคำว่าทะเลสาบคืนดาบครับเล่ากันว่าเป็นตำนานการสร้างชาติเวียดนามในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือณทะเลสาบแห่งนี้ก็มีตะภาพยักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและก็บอกให้พระองค์นั้นส่งดาบกลับคืนแด่เจ้ามังกรดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบเข้าไปในปากของตะภาพก่อนที่จะหายกลับเข้าไปสู่ใต้ผิวน้ำอันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบนั่นเองครับหลังจากที่ได้ไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาชมการแสดงระบำหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นศิลปกรรมประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลกครับแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนี้เกิดจากการมีน้ำท่วมบริเวณที่ราบลุ่มเป็นประจำทุกปีจากแม่น้ำแดงทางตอนเหนือของเวียดนามผู้แสดงหุ่นกระบอกน้ำจะยืนอยู่ด้านหลังฉากในน้ำที่สูงระดับเอวเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นกระบอกด้วยไม้ไผ่ครับเรื่องราวในการดำเนินเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของชาวเวียดนามและตำนานสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยนั่นเองครับถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยอิสระแห่งการช้อปปิ้งย่านถนน36สายเก่าย่านโบราณที่มีชื่อเสียงทางด้านงานหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอยซึ่งปัจจุบันมีประวัติยาวนานมากกว่า600ปีมาแล้วนะครับที่มาของชื่อถนน36สายนั้นมาจาก36อาชีพอันเก่าแก่ที่ทำมาค้าขายกันในย่านนี้แม้ว่าจะมากไปด้วยความเก่าแก่แต่ถนนสายนี้กลับคึกคักไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่ต่างพร้อมใจกันมุ่งหน้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้านานาชนิดอย่างเช่นไหมพรมรองเท้าโคมไฟกระเป๋าถนน36สายนั้นแบ่งออกไปตามถนนสายต่างๆคือถ้าเป็นถนนที่ขายรองเท้าก็จะขายรองเท้าไปตลอดทั้งสายหรือถ้าเป็นเสื้อผ้าก็จะมีเสื้อผ้ามากมายหลายประเภทให้ได้เลือกซื้อกันแบบหนำใจกันไปเลยครับหลังจากที่เดินช้อปปิ้งก่อนเข้าที่พักไปรับประทานอาหารข้ามกันต่อเลยนะครับที่ทางลองรีสอร์ทครับหลังจากทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยเราก็มีการเริ่มกิจกรรมแจกจริงให้จริงกับของรางวัลต่างๆมากมายวันแรกที่ออกอากาศคือวันที่เท่าไหร่คะมิถุนา2554มิถุนา2554ทำผิดแล้วเชิญครับ
วันที่ไม่แน่ใจนะคะแต่เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2553ค่ะวันที่พี่ลองพูดเมื่อกี้ที่พูดกับหนูอ่ะที่13จำไม่ได้วันไหนสุดตาพูดในรายการเนี่ยพี่จำได้เลยจำเดือนเดือนได้เดือนพฤศจิกายน2553เดือนและปีถูกครับพฤศจิกายน2553แต่คือวันที่วันที่คือวันที่10ผิดไปแค่3วันเขาควรได้ค่ะควรได้ใช่ไหมแฟนทันแท้ครับที่ทั้งหมดมาได้โปรโมชั่นที่โอวายเคยออกรายการครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนี่เนาะต่อไปค่ะข้อ1ซื้อ2แล้วมีอะไรอีกไหมคะโปรโมชั่นก่อนหน้านี้มีไหมมีใครรู้โปรโมชั่นเยอะกว่านี้อีกไหมครับควรจะได้รับผลิตภัณฑ์คือคนที่เป็นลูกค้าที่ที่เคยสั่งใช่ไหมอันนั้นเนี่ยต้องขอเบอร์คอลเซ็นเตอร์สักเบอร์หนึ่ง865-375คือเล็กน้องตาพัศวะใครที่มีหลักสุดท้ายเป็นเลข9ต้องมีบัตรประชาชนนะคะหลักสุดท้ายเป็นเลข9ออกมาเลยค่ะแม่ยืนเลยค่ะแม่ยืนเอาแถวเลยจับเลยค่ะส่งแบบคุ้นมากเลยหนูดูยากได้ใช่มันของเราค่ำคืนนี้เป็นเวลาแห่งความสนุกสนานมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มแน่นอนครับชีวิตครั้งที่4ใครจะเป็น25ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปประเทศพม่า3วัน2คืนพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีวันที่19ถึง21ธันวาคมนี้สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ล้ำค่าที่ประดับด้วยทองคำแท้และถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่ามีความเก่าแก่และสูงที่สุดในโลกเทพทันใจเทพศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทุกประการพระธาตุอินแขวนมหัศจรรย์หินสีทอง
พักค้างคืนดินแดนสวรรค์บนพื้นดินพร้อมเปลี่ยนชีวิตเสริมบารมีกับการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมฟรีตลอดเส้นทางพร้อมรับของรางวัลต่างๆอีกมากมายจับแจกทุกสัปดาห์จากผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในรายการโหนพลิกชีวิตจากนั้นตัดชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรวันที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และช่องทางการรับชมส่งกลับมายังที่อยู่บริษัทพลิกชีวิตพร้อมกับคูปองที่คุณได้รับเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับเราและลุ้นของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางอย่างเป็นทางการผลิตภัณฑ์บีเบอร์รี่ความลับจากสุขสวัสดิ์ผลิตภัณฑ์ดีออร่าสลิมเพอร์เฟกต์คุณสวยผิวใสภายใน7วันผลิตภัณฑ์เดอะซีเคร็ตพลัสเคล็ดลับล็อกหุ่นสวยของวีเจวุ้นเส้นโทร1577ผลิตภัณฑ์ซีเคร็ตบีกินความลับไฮโซขาวใสไร้ฝ้ากับครีมขาว5เด้งผลิตภัณฑ์โอไวท์ขาวกระจ่างใสหุ่นดีไม่ต้องฉีดผลิตภัณฑ์ไตรลาทิน่าจบทุกปัญหาผิวหน้าด้วยเซรั่มคอลลาเจนโกงอายุผลิตภัณฑ์คอลลาเจน Q10 Plus อาหารผิวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในนาทีนี้ผลิตภัณฑ์พราสเบอรี่ถึงคุณไม่ใช่ดาราคนธรรมดาก็สวยได้ผลิตภัณฑ์ลิ้นจือมินดูแลตัวเองด้วยลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์โปรน้องสวยเด้งสั่งได้ด้วยปลายนิ้วซื้อมากส่งมากมีสิทธิ์ก่อนใครเต้านมรู้ว่าเป็นมะเร็งตอนไหนตอนรถป๊อปเนี่ยล้มรถป๊อปคือรถคันเนี้ยเมื่อ4ปีที่แล้วน่ะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยๆคันเนี้ยคู่ใจของป้าใช่มั้ยใช่ซื้อมา 3,000 เนี่ยก็พ่วงพ่วงเนี่ยพ่วงข้างหน้าน่ะซะสูงเลยแล้วก็กงที่ถึงจะพักเท้านึงก็ใส่ไปเต็มเลยแต่แถมข้างหน้าตะแกรงไปเจอแหล่งดีข้างหน้าตะแกรงก็เก็บตอนที่เราไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่แล้วก็เก็บอย่างเดียวเลยนี่พอเก็บแล้วความเสียดายเราก็ต้องเอามันมาให้ได้แต่มันไกลไกลมากเลยอ่ะไปทางนู้นอ่ะหลังวัดสว่างอารมณ์ติดกับวัดสว่างอารมณ์เลยก็พอเก็บแล้วเราก็ต้องมานี่มันพ่วงเกินไงแล้วรถมันล้มอ่ะพอรถล้มแล้วแขนข้างนี้มันก็ตามไปกับพื้นอ่ะแล้วแขนมันดอกแขนมันดอกแล้วมันปวดปวดแขนแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมะเร็งอยู่ไงมันมาขึ้นเม็ดที่ตะแคร้เลยเราเห็นไหมว่าเป็นเม็ดตอนแรกไม่รู้เลยเม็ดแค่เนี้ยที่ตะแคร้เนี่ยเม็ดหนึ่งแล้วก็ที่ฐานนมเนี่ยอีกเม็ดหนึ่งเราก็ไม่รู้แต่แบบว่ามันตึงเพราะว่าเราทำงานเราก็ไม่ได้ไปสนใจมันคิดว่ามันตึงมันเมื่อยก็เพราะว่าเราทำงานแต่เราเห็นไหมว่ามันเป็นตุ่มเป็นเม็ดขึ้นไม่รู้เลยทีแรกไม่ทีแรกไม่รู้เลยมันเม็ดแค่ปลายนิ้วก้อยนี่เองแล้วก็เสร็จแล้วพอรถล้มก็มันปวดแขนปวดแขนก็ไปโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์เขาก็บอกดอกดอกแล้วก็เขาก็ดามมาให้พอดามมาให้นี่แล้วมันก็มันมาวิ่งมาตามเส้นเนี่ยนี่ก็เอาคาลเตอร์เพนอ่ะหมอให้มาให้ทานี้มันตึงก็บีบไปพอถึงตรงเนี้ยก็เอานิ้วโป้งเนี่ยสอดเข้าไปนี้แล้วก็บีบพอบีบก็ไปเจอมันก็มันผิดปกติเนื่องว่าแอบสังเกตมาตลอดประมาณ3เดือนมันโตขึ้นพอโตขึ้นก็ขามันก็ตึงนะตึงจากนมมาเนี่ยก็พยายามคำก็มาเจออีกทำไมมันมามีที่นี่อีกก็เลยผิดสงสัยแล้วไปเช็คที่โรงพยาบาลก็ตอนนั้นพอมีเงินอยู่บ้านใช่ไหมเงินแสนที่ว่ายืมเขาไว้เนี่ยออกกับคนนั้นอ่ะใช่ที่จะมาที่ให้จดทะเบียนด้วยใช่นั่นแหละก็พอมีอยู่ลูกสาวบอกว่าแม่มันไม่ค่อยดีหรอกนะ
ก็ไปโรงพยาบาลที่ไม่เสียเงินนะนะโรงพยาบาลสัมพันธ์น่ะนี่หมอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเขาถามเจ็บไหมปวดไหมไม่เจ็บไม่ปวดขนาดเราบีบเราเจอบีบมันเนี้ยนะมันก็กิ้งไปกิ้งมาเนี้ยนะก็ไม่ได้มีอาการว่ามันไม่มีนอกจากตึงนอกจากตึงนอกจากตึงอ่ะแล้วตอนนี้ก็บอกกับเขาว่าหมอเอาออกเถอะถ้าหมอไม่เอาออกอ่ะฉันเป็นบ้าแน่ๆเลยฉันเครียดก็บอกหมอเนี้ยหมอเขาบอกว่าไม่เป็นจะไปตายเนี่ยก็ไปเถอะเขาว่าหมอนะน่ะพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยอ่ะฉันก็ร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาก็ไม่รู้จะทำไงก็มันพ่อเขาจะมีแฟนสองคนพ่อของป้าใช่ไหมจ้ะก็แฟนแม่น่ะเขาตายไปแล้วแล้วเขาก็มีใหม่มีคนนึงจ้ะแล้วตอนนี้มาเจอน้องเลี้ยงนะน้องเลี้ยงมันก็บอกว่าเจ๊คือตอนนั้นเรายังทำกินได้อยู่อ่ะจ้ะน้องเลี้ยงก็บอกว่าเจ๊ก็พอมีเงินบ้างอ่ะหมอไม่ตรวจให้เจ๊ก็ลองไปโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อความสบายใจดีกับเจ๊ต้องมาคิดมากจนเป็นบ้าก็เชื่อน้องน้องก็พาไปน้องเขาทำโรงงานมาลีอยู่น้องเลี้ยงนะคนละแม่คนละพ่อเลยเขาลูกติดน้องคนละแม่คนละแม่คนละพ่อเลยเขาลูกติดแม่มาจ้ะแล้วฉันลูกติดพ่อก็น้องก็บอกว่าไปก็เชื่อน้องก็ไปที่โรงพยาบาลนั้นตอนแรกหมอคำดูอะไรดูหมอเขาก็บอกว่ายายมันไม่เป็นอะไรหรอกยายกังวลบอกว่าหมอออกให้ฉันเดินถ้าข้าวออกเนี่ยมันแพงไหมหมอเขาก็บอกว่าไม่ถี่น้อยหรอกก็ประมาณ 4,000 กว่าบาท4,000 กว่าบาทเข้าออกของหมอเพราะว่าเรากังวลมากนะแล้วมันโตเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยพอ4เดือนเนี่ยมันโตขึ้นก็หมอเขาก็ตกลงให้ไปเอาออก 4,800 พอออกก็เป็นไงป้าพอตอนเอาออกอ่ะหมอพูดเลยว่ายายหน้าตามันไม่สวยเลยฉันทำใจตั้งแต่วันที่หมอพูดแล้วเพราะว่าตระกูลเราเป็นมะเร็งใช่ไหมเราก็รู้อยู่ระดับแรกว่ามันน่าจะมีเราน่าจะเป็นด้วยก็ทำใจมาตลอดแล้วว่าตระกูลเราเป็นมะเร็งแล้วก็เสร็จแล้วหมอบอกยายนะตามไม่สวยก็ทำใจตั้งแต่วันนั้นเลยพอหลังจากนั้นอีก15วันหมอให้ไปฟังผลถึงก็ทำใจไปแล้วทำใจไปแล้วไปถึงหมอมองหน้าแล้วหมอบอกว่าหมอก็ไม่พูดอะไรหมอถามว่าป้าถ้าสมมุติว่าป้ารู้ตัวว่าเขาพูดอย่างนี้ก่อนก็บอกว่าหมอเนี่ยเป็นหมอรักษาป้าน่ะหมอจะตายเพราะโรคอะไรหมอก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยถ้าหมอเป็นป้ารักษาหมอไม่ได้แต่ถ้าป้าเป็นหมอรักษาได้เขาพยายามพูดให้เราสบายใจเขาไม่อยากให้เราคิดมากน่ะพอพูดเสร็จเขาหว่านล้อมเสร็จเขาก็ถามป้าถ้าป้ารู้ว่าป้าเป็นโรคร้ายเนี่ยป้าจะทำไงกับชีวิตป้าถึงก็บอกว่าก็ดูแลตัวเองบั้นปลายของชีวิตน่ะดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยอะไรก่อนที่เราจะไปอะไรเนี่ยพอพูดงี้เสร็จหมอก็จับมือบีบนะหมอเขาพูดว่าเขาทำมาอีกคนออกมาคนเดียวหมอก็เลยบอกว่าพร้อมที่จะรับรู้ไหมบอกพร้อมหมอบอกว่ามะเร็ง 100% ฉันไม่ร้องเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มีใจแป้วไหมป้าแบบถึงแม้เราจะเตรียมใจไว้แล้วอ่ะแต่มันก็จะต้องมีแบบบ้างอ่ะมันเล็งอ่ะป้าไม่ใช่โรคอื่นเลยแวบนึงเลยอ่ะใจเนี่ยหายแวบแต่ถามว่าร้องไหมไม่ร้องแต่ใจเนี่ยแวบไปเลยแล้วคิดอะไรตอนนั้นพอรู้ว่าก็คือปุ๊บคิดว่าเราจะทำไงกับชีวิตเราในเมื่อเราก็เป็นอยู่อย่างนี้ลูกเต้าก็พึ่งไม่ได้อะไรแต่อะไรเราก็คิดเลยอ่ะคิดเลยคิดแล้วก็กลับมาบ้านก็คือตอนนั้นหลานอยู่กับเราแล้วหรือยังอยู่ตั้งแต่เล็กๆ เลยอยู่ตั้งแต่เล็กมาเลยหลานเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ เลยแกคิดไหมว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นมะเร็งแบบเนี้ยแถมยังเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างเงี้ยแล้วหลานเราจะอยู่ยังไงคิดว่าจะปลูกให้แน่นหนาเพื่อหลานเพราะเราตายไปเนี่ยหลานจะได้ปลอดภัยคิดอย่างเงี้ยปลอดภัยยังไงป้าปลอดภัยแบบว่าถ้าอยู่เงี้ยก็ด้านหลังอะมันเป็นแบบขัดแตกเขากลัวว่าแถวนี้เขาพูดว่ามันดกมาอ๋ออ๋อ
ก็คือว่าควบม้ากันตลอดเวลาใช่แล้วถ้าสมมุติเราเป็นอะไรตายไปอ่ะหลานเราอยู่เนี้ยหลานเราจะโดนพวกบ้ากามสักวันนึงเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราอยากมีบ้านให้แน่นหนาถ้าเราตายเราก็ตาหลับคือเขาก็โตแล้วเขาก็คงจะตะเกียกตะกายหากินได้หลานเนี่ยกี่ขวบแล้วป้าตอนนี้ตอนนี้ก็อายุ16แล้วโอ้สาวสุดท้ายเลยกำลังเป็นสาวเต็มตัวเลยก็คิดว่าถ้าเรามีบ้านแน่นหนานะอย่างน้อยๆเขาก็ปลอดภัยกับชีวิตเขาอะส่วนว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เขาก็คงจะตะเกียกตะกายได้อะคิดอย่างเงี้ยของการได้ทำกิจกรรมเส้นทางบุญร่วมกันนะครับเช้านี้เราก็มาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดเฉินกวกวัดใจกลางเมืองที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับชาวเวียดนามเป็นอย่างมากครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอาจารย์วันที่3ของการเช้าวันแรกไอ้เช้าวันที่3เช้าวันที่3ค่ะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดเฉินกวกเป็นวัดที่ประจำบ้านประจำเมืองของประเทศนี้เลยคำว่ากวกเนี่ยหมายถึงประเทศเฉินนี่แปลว่าปกป้องคุ้มครองเพราะนั้นวัดนี้คือวัดที่ปกป้องคุ้มครองคนทั้งประเทศนี้การที่เราคณะเส้นทางบุญครั้งที่3เวียดนามเนี่ยได้มาไหว้พระในเฉินกวกก็เท่ากับว่าได้รับการคุ้มครองเหมือนกับคนในประเทศนี้เหมือนกันแล้ววัดนี้มีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งการไปอินเดียเนี่ยได้สักการะต้นโพที่พระเจ้าตรัสรู้ที่นี่มีต้นโพที่คนอินเดียก็คือนายกรัฐมนตรีอินเดียได้นำมามอบให้กับท่านโฮหรือว่าท่านโฮจิมินเนี่ยแล้วก็มาปลูกอยู่ข้างหลังเรานี่เองมีหน้าต้นใหญ่เลยวันนั้นใครที่มาแล้วเนี่ยจะได้รับถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเช่นกันเพราะว่าในอินเดียเหลืออยู่ต้นเดียวนั่นเองที่เป็นต้นโพนอกนั้นชาวต่างศาสนาเนี่ยทำลายทิ้งหมดแล้วแล้วก็มีต้นโพที่นี่แหละครับที่ยังดำรงอยู่ใบเขียวชะอุ่มเขียวมากพระเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพต้นนี้ในตระกูลสายพันธุ์เดียวกันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่มีโอกาสได้มาเนี่ยสุดยอดเลยน้องส้มถามอะไรนะลูกบอกว่าต้นโพนี้มีอายุตั้งเป็นพันกว่าปีแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมพระพุทธศาสนาของเรามีอายุปัจจุบัน 2,557 ปียังไม่รวม29ปีของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนะเพราะนั้นต้นโพที่ใช้ในการตรัสรู้เนี่ยมีอายุเป็นพันๆปีเป็นพันๆปีถึงจะแตกลูกแตกหลานแตกหน่อแต่ก็มาจากต้นเดียวกันครับก็คือข้างหลังนี้ด้วยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยกัมพูชาไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีแต่เรามาเวียดนามมีแปลกมากเลยเนาะแล้วเราได้มาสักการะบูชาประเทศไทยจะมีต้นสาละเยอะแต่สีมหาโพธิ์ที่มาจากต้นกำเนิดอินเดียไม่มีว่าเราโชคดีมากค่ะที่มาที่นี่แล้วได้มาสักการะแล้วก็มาไหว้ด้วยเนาะแล้วเมื่อกี้น้องส้มเข้าไปทำอะไรมาบ้างก็มีอาจารย์ยักษ์นำสวดนะคะให้ก็มีกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อัญเชิญองค์เทพเทวามารับฟังธรรมกันแล้วก็แต่ละท่านก็อธิษฐานขอพรกันที่นี่เลยเชื่อว่ากลับไปชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนเล่ห์บอกว่านะคะพระสงฆ์ที่นี่ยากมากที่เราจะได้พบจริงไหมคะจริงไหมคะอาจารย์คือในธรรมเนียมของวัดของชาวเวียดนามเนี่ยระดับมหาเถระเขาจะมีมงกุฎที่เป็นรูปของพระอรหันต์อยู่บนศีรษะ
ถ้าเป็นระดับนี้เนี่ยเราจะเห็นในหนังจีนคือผังซัมจั๋งใช่ระดับนี้จะไม่ออกมาทำพิธีโดยปกติพิธีในปกติก็จะเป็นพระลูกวัดทำกันนะเรามาในวันที่มีพิธีใหญ่ในพิธีใหญ่ต้องเป็นฤกษ์มงคลถ้าไม่ใช่ฤกษ์มงคลท่านไม่ออกมาแสดงว่าเรามาสักการะพร้อมกันในฤกษ์มงคลของวัดนี้เลยโชคดีมากแล้วการที่เราได้มาสักการะเนี่ยจะส่งผลอะไรกับชีวิตบ้างคะอันดับแรกก็คือเป็นคนที่มีศาสนาในใจคนที่มีศาสนาในใจเนี่ยชีวิตดีขึ้นอันดับที่สองก็คือมีความเพียรดันโดนมาจากตรงนู่นเลยประเทศไทยมาถึงเวียดนามเพื่อมาสักการะไหว้พระอันนี้สงฆ์จะพลิกกลับด้านของชีวิตจากที่ขุ่นมัวก็กลายเป็นใสจากที่ไม่มีคนช่วยเหลือก็กลายเป็นคนช่วยเหลือและที่สำคัญครับการได้จุดธูปต่อหน้าฤกษ์เวลาที่ดีในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ฝั่งหนึ่งเป็นเทพเจ้าฝั่งหนึ่งเป็นต้นศรีมหาโพธิ์เนี่ยจะช่วยให้ทั้งเทพทั้งธรรมเนี่ยหนุนกันและกันได้อยากให้มามากๆเลยเสียดายนะคะถ้าเกิดว่าแฟนรายการไม่ได้มาเนาะเพราะว่าบอกว่าทริปเวียดนามนี่เป็นอะไรที่แบบว่ามีเรื่องราวของเขาเรียกว่าต้องเป็นประเทศแห่งการต่อสู้อ่ะเราต้องพูดอย่างนี้ว่าการต่อสู้แล้วก็ในเรื่องของอิสรภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปเราจะเป็นอิสรภาพแต่ยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้มาร่วมไหว้พระกับเราที่นี่แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมชมอยู่ทางบ้านก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ครับวัดยังคงตั้งอยู่ศรีมหาโพธิ์ยังคงตั้งอยู่ตั้งจิตส่งมาได้แต่ที่แน่ๆก็คือคราวหน้าถ้าได้มีโอกาสไปไหว้พระธาตุไปไหว้เทพทันใจเรายังมีโอกาสที่จะไปไหว้แบบนี้ในอีกหนึ่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็คือพม่านั่นเองนะครับไปไหว้เทพทันใจหนูอยากไปมากเลยแบบอะไรทุกอย่างทันใจหมดพี่ก็อยากไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ต้องอิจฉาเนาะเดี๋ยวพอกับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปสุสานโฮจิมินห์กันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นต่อค่ะไปอาจารย์ไปสกาเลนะยินนาสกาเลนะทางภูเชมะทุกทางภูเชมะยินนาสกาเลนะยินนาสกาเลนะทำบังภูเชมะทำบังภูเชมะยินนาสกาเลนะยินนาสกาเลนะสังฆังภูเชมะสังฆังภูเชมะตักระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาตักระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทุกทางพระกวนทางอภิวาเทมิทุกทางหลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่สุสานโฮจิมินห์นะครับในสุสานโฮจิมินห์แห่งนี้นะครับมีทหารกองเกียรติยศในชุดเครื่องแบบเต็มยศสีขาวยืนถือดาบปลายปืนยืนรักษาการอยู่ตลอดเวลามีทางเดินแคบๆไปยังห้องโถงใหญ่ที่กลางห้องมีแท่นหินตั้งโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮที่นอนสงบเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในผู้ที่จะเข้าไปในสุสานจะต้องฝากกระเป๋าถือและสิ่งของมีค่าไว้กับเจ้าหน้าที่ห้ามถ่ายรูปใดๆทั้งสิ้นผู้เข้าไปเคารพจะต้องแต่งกายเรียบร้อยและสำรวมกิริยาเดินตามกันไปเป็นแถวเรียงหนึ่งตามเส้นทางเดินที่จัดไว้ให้ศพของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมซึ่งสุสานโฮจิมินห์แห่งนี้จะปิดในฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลานาน2เดือนคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน
ื่อนำศพลุงโฮไปทำความสะอาดเพื่อให้ศพของรัฐบุรุษที่ชาวเวียดนามนับถือเป็นบิดาของประเทศยืนยงไปชั่วนิรันดร์คงเก็บรักษาร่างของลุงโฮไว้ให้คนเวียดนามกราบไหว้บูชาอยู่จนถึงปัจจุบันนั่นเองครับจากนั้นชมทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆในแถบอินโดจีนต่อจากนั้นเราก็มาชมบ้านพักของโฮจิมินห์กันครับเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเล็กๆซึ่งลุงโฮใช้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1958จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตใต้ถุนบ้านเล็กๆแห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ลุงโฮใช้เป็นที่ประชุมคณะกรรมการโปลิตบูโรกับนายทหารคนสำคัญสำคัญวางแผนการรบกับทหารสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามข้างบนบ้านเป็นห้องหนังสือและห้องนอนของลุงโฮซึ่งอยู่อย่างสมถะและเป็นโสดมาตลอดชีวิตก่อนเดินทางขึ้นเครื่องกลับนำคณะทุกท่านรับประทานอาหารณภัตตาคารเซนรีสอร์ทซึ่งเป็นอาหารบุฟเฟ่นะครับมีอาหารให้เลือกกว่า160ชนิดเป็นแบบนานาชาติเรียกว่ามื้อนี้เนี่ยจัดเต็มอิ่มน้ำสำราญจากนั้นก็พาแฟนรายการเดินทางกลับกันครับโดยสวัสดิภาพโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ครับมาแล้วเรียบร้อยครับใช่ค่ะโอ้โหถึงโดยสวัสดิภาพเลยก็เล่นเอาใจหายเหมือนกันเป็นไงฮะเส้นทางบุญกับผลพลิกชีวิตครั้งที่3ที่ประเทศเวียดนามฮานอยฮาลองของเรา3วัน2คืนเต็มๆถือว่ามีแบบว่าเหมือนกับเป็นบททดสอบนะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะมันเหมือนเป็นบททดสอบของรายการผลพลิกชีวิตนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีในเรื่องของอุปสรรคนะคะครับให้เราได้ลุ้นได้ตื่นเต้นกันตลอดเวลาเลยแล้วเราก็แบบว่าเออยังไงจะผ่านพ้นไปได้ไหมแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนเราได้ไปรบสมัยสงครามเวียดนามมาเลยอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะแต่ว่าก็สิ่งที่น่าดีใจนะครับก็คือสายตาของแฟนๆรายการของเราที่ได้ไปแล้วก็รอยยิ้มโอ้โหปราบปลื้มกันไปนะฮะลากันไปด้วยดีแล้วก็หลายคนเนี่ยติดใจถามว่าครั้งที่4เนี่ยพม่าจริงนะไปอีกได้ไหมนะขนาดมีบางคนบอกว่าถ้าเสียตังค์อ่ะขอไปอ่ะเพราะว่าบอกว่าดูแลดีมากนะคะให้พี่ไปด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่อยากไปติดตามชมรายการหมุนชีวิตเพราะว่ายังไงก็จะมี25ท่านผู้โชคดีที่ได้ไปฟรีพักฟรีกินฟรีดูดวงฟรีละครั้งนี้นะพม่าเนี่ยเราจะขึ้นไปนอนที่พระธาตุอินแขวนนะคะ1คืนด้วยใช่แล้วซึ่งว่าคือการไปที่พระธาตุอินแขวนเนี่ยไม่ได้ไปกันง่ายนะคนที่เกิดเดินทางไม่ไหวจริงๆเนี่ยเขาต้องมีการนั่งรถรางขึ้นไปนะแบกขึ้นไปค่ะหามขึ้นไปเป็นเกี้ยวหามเกี้ยวขึ้นไปอีกฉะนั้นเนี่ยได้ไปนอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ชมให้ติดตามรายการหนพลิกชีวิตนะครับกับเส้นทางบุญกับหนพลิกชีวิตครั้งที่4ประเทศพม่าในวันที่เดือนธันวาคมเราจะเดินทางกันในเดือนธันวาคมกติกาก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะติดตามรายการแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนในรายการซื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่สนับสนุนในรายการของพลิกชีวิตนะคะก็ถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยยิ่งเป็นสปอนเซอร์หลักนะคะคุณจะมีสิทธิพิเศษที่ได้ไปพม่ามากที่สุดใช่แล้วอย่างในครั้งนี้นะคะที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษเลยก็คือต้องขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ Beeberry ค่ะครับผลิตภัณฑ์ Secret Begin ครับผลิตภัณฑ์ Sleep Express ค่ะผลิตภัณฑ์สลินเพอร์เฟกต์ครับดีออร่าสลินเพอร์เฟกต์ผลิตภัณฑ์โอไวท์ค่ะครับแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะส่วนในทริปหน้านะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างและมีสิทธิพิเศษเยอะขนาดไหนอย่าลืมซื้อแล้วได้คูปองส่งกลับมานะคะแล้วนอกเหนือจากได้ไปมากก็ยังจะมีจับแจกรางวัลทุกสัปดาห์ให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีครับครึ่งปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทั้งหมดลากันไปก่อนใช่แล้วตอนนี้เราไปรวบรวมสตงสตางอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะต้องไปจ่ายทริปหน้าต่อไปติดตามมันด้วยนะครับสวัสดีครับ
ินอิ่มดีค่ะนอนหลับค่ะดีใจจริงๆมันคุ้มค่ากับที่เราสนับสนุนรายการนี้ที่เราช่วยเหลือเราสั่งของในรายการแล้วเราเป็นผู้โชคดีได้มาจะซื้อสินค้าและจะส่งมาอีกค่ะอยากมาถ้ามีบุญได้ร่วมกับรายการโหนก็อาจจะได้มาอีกการเดินทางทุกอย่างสะดวกสบายแม้ว่าจะมีปัญหาก็ต้องคณะที่นำเราไปคือคณะตัวของวิกชีวิตเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้รวดเร็วทันใจชอบในทัวร์นี้มากหากมีโอกาสก็จัดเมื่อไหร่ก็จะไปอีกครับก็อยากจะให้คุณตุ๊กตาแสดงให้คนทั่วประเทศได้เห็นนะคะว่าเราอ่ะจัดจริงแจกจริงก็รู้สึกว่าปกติไม่ค่อยได้ดูรายการที่เป็นทำบุญอะไรพวกนี้มาก่อนแต่พอดูแล้วก็รู้สึกทึ่งกับแฟนรายการแล้วก็การของทางเจ้าของรายการด้วยแล้วก็ทีมงานด้วยครับผมคือทีมงานก็ดีนะคะดีมากเลยพี่ตุ๊กตาก็เป็นคนดีมากนะคะคือแม่ไม่เคยมาแต่แกก็เอาใจใส่ดีนะคะทีมงานก็ดีค่ะก็อยากให้มานะคะรู้สึกจะเป็นห่วงทุกอย่างที่จริงก็ต่างคนที่มาก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ต้องอะไรมากอยากให้ทุกคนสบายใจคนที่จะเดินทางไปด้วยกันเนี่ยต้องมีวิบากกรรมร่วมกันแสดงว่ากลุ่มพวกเราทั้งหมดเนี่ยต้องเคยอยู่ในสมรภูมิรบมาด้วยกันจึงต้องไปฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันแต่ในเมื่อแม่ทัพนำชนะทุกอย่างมันก็โอเคถูกป่ะมันต้องมีเหตุมีผลงั้นอย่างนั้นไม่มีใครหรอกได้มาก็เราถูกป่ะไอ้นี่อย่างเกินเดี๋ยวไปพม่าจะเจออีกอุตายก็เราไปลบกับพม่ามาเออไปลบพม่ามันเจออยู่แล้วพอพูดถึงพม่าขนตั้งเลยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่โตได้มีโอกาสมาทริปบุญเนาะกับรายการหนพลิกชีวิตแล้วก็ในฐานะของผู้สนับสนุนอันดับแรกเลยคือรู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าเราได้เจอกับลูกค้าที่ก็สนับสนุนเราอย่างเงี้ยค่ะพี่ส้มแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะให้การต้อนรับผลิตภัณฑ์น้องใหม่อย่างโตเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แฮปปี้ค่ะก็อยากจะไปทุกทริปเลยตัวผมเองเนี่ยมีความรู้สึกดีใจที่ได้มาเวียดนามครั้งนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุญสร้างกุศลและที่สำคัญเราสร้างบุญในหลายๆมิติก็ยินดีที่คุณตุ๊กเชิญมาต้องขอบคุณคุณตุ๊กด้วยนะครับที่เชิญมาอาจารย์จะไปกับหนูไหมคะเนี่ยเป็นที่รับรองว่าจะมังกุฎไปทุกทริปในเส้นทางบุญนะครับเป็นที่รับรองว่าจะไกลแค่ไหนจะมีอุปสรรคแค่ไหนผมก็จะต้องไปนั่งคุยกับผู้โชคดีทุกท่านให้เขาได้เข้าใจชีวิตดวงชะตาอาชีพการเงินเรื่องของความร่ำรวยและก็จะได้ไปจริงๆการได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์ผู้รู้หลายๆท่านอาจารย์นิมิตอาจารย์ยักษ์เนี่ยหรือแม้แต่อาจารย์ธนูก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะนั่งคุยแล้วมีแต่พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะฝากบอกไปถึงแฟนรายการนะฮะโหนพลิกชีวิตนะครับท่านใดที่พลาดโอกาสครั้งนี้ครั้งหน้ามาลุ้นกันดูเราจะมีกติกายังไงแล้วจะเจอดูโอ้คู่นี้ไม่ต้องห่วงเรามีอะไรเยอะเพราะตอนนี้เรายังนึกไม่ออกแต่เราจะรู้ต่อเมื่อมันมีขึ้นมาใช่ไหมใช่อันนี้เหมือนจะเป็นคำสัญญาว่าเขาต้องเอาเราไปด้วยใช่ไหมจริงแต่ครั้งหน้าไม่เอาเฮ่นะคะไม่เอาเฮ่ใช่ไหมเอาอย่างอื่นง่วย